อีกหนึ่งเหตุการณ์นครราชสีมาอันนี้ก็สามีภรรยาเหมือนกันแต่ทีเนี้ยสาเหตุยังไม่แน่ใจว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่ชาวบ้านกำลังสงสัยคือถ้าผัวไม่เมายาก็เป็นอาถรรพ์เพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้สามีเพิ่งจะไปขับรถแล้วเหยียบงูค่ะชาวบ้านเขาบอกเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่าทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งคุณผู้ชมดูภาพตอนที่กู้ภัยเนี่ยไปช่วยผู้หญิงคนนึงชื่อว่าคุณปาริชาตินะคะหลังจากที่สามีเนี่ยแหละผัวรักเอามีดแทงเข้าที่บริเวณลำคอเท่านั้นไม่พอฟันตามตัวอีก10กว่าแผลคนแทงยังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอยู่ครับอยู่เหรอเดี๋ยวรอตำรวจไปที่กระถิ่นครับไปน้ำไหลอยู่จ้ะไปน้ำไหลอยู่ดูน้ำไหลป่ะเมียขอดูตาเอ๊ะโดนตรงไหนนะที่ปอมือตาโดนตัวมั้งมั้ยเนี่ยตัวไปซึมๆไปไประวังแขนโดนแขนกระโดนฟันครับซึมสองเดี๋ยวรอตึงเกะตายแล้วโตแล้วนี่เป็นภาพตอนที่กู้ภัยเนี่ยนะฮะพยายามจะช่วยยื้อชีวิตไว้คุณปาริชาติคุ้มบุงคล้าถูกแทงที่ลำคอนะฮะแล้วก็ตามหลังตามตัวคือโอ้โหนอนจมกองเลือดเลยแล้วอาการนี่สาหัสมากแล้วตอนที่เจอเนี่ยคือเขาวิ่งออกมาจากหน้าบ้านนะฮะเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเพราะช่วงจังหวะนั้นเนี่ยคือในชุมชนเขามีงานดนตรีฉลองอิฐคือทุกคนเนี่ยวงแตกเลยนะแล้วชาวบ้านเขาบอกนะเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยคือปาริชาติเนี่ยกับผัวของเขาก็คือสุเมธทะเลาะกันอยู่ในบ้านนี่ฮะแล้วสักพักหนึ่งจากทะเลาะเรื่องผัวเมียธรรมดากลายเป็นลงไม้ลงมือตบตีเท่านั้นไม่พอผัวตัวดีสุเมธเนี่ยไปคว้ามีดปลายแหลมมาแล้วแทงเข้าใส่คอของปาริชาติเลือดท่วมเลยแม่ของสุเมธเองพยายามจะวิ่งเข้ามาห้ามส่วนปาริชาติเอามือกุมคอเนี่ยนะฮะเพราะว่าเลือดมันไหลนองเต็มตัวเลยสักพักหนึ่งแม่ของสุเมธเข้าไปแย่งมีดแล้วปาริชาติก็วิ่งหนีออกมาจนกระทั่งมาถึงหน้าบ้านมาร้องขอความช่วยเหลือตอนที่ชาวบ้านเขาอยู่ในงานวงดนตรีงานฉลองอิฐเนี่ยนะฮะแล้วทุกคนเนี่ยแตกตื่นกันหมดเลยซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเราไปเจอกับชาวบ้านชื่อว่าคุณกุลริษาเหตุการณ์นี้ที่บอกกำลังเตรียมงานใช่ไหมชาวบ้านมีภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเด็กๆกำลังเล่นเครื่องเล่นกันอยู่เลยค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าในบ้านหลังนี้จะมีเหตุการณ์ทะเลาะกันเห็นไหมเด็กๆกระโดดไอเนี่ยแทรมโพลีนกันสักพักหนึ่งมีรถกระบะสีดำขับผ่านก็คือเป็นช่วงวินาทีที่คุณปาริชาติเนี่ยถูกแทงแล้วนะคะโดยที่คนในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยกำลังเตรียมงานกันอยู่สักพักหนึ่งรถกระบะนำร่างของคุณปาริชาติคือจริงๆแล้วเนี่ยญาติพยายามจะพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนแต่กู้ภัยจังหวะนี้ขับผ่านบ้านงานเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเจอกันที่ปากซอยพอดีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาถึงที่เกิดเหตุใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงตำรวจก็มาถึงชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกจริงๆคือเปิดเครื่องเสียงตอนที่เกิดเหตุอ่ะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงของคุณปาริชาติที่ขอความช่วยเหลือค่ะแต่ก่อนหน้านี้สองผัวเมียเขาก็ทะเลาะ กันบ่อยแต่ภรรยาคือปาริชาติที่เป็นคนดีนะเวลามีงานบุญงานอะไรก็จะมาช่วยเหลือก็ยังเอะใจอยู่เลยบอกเอ๊ะเมื่อคืนเนี้ยชาวบ้านกำลังเตรียมงานกันมาแต่ปาริชาติไม่ได้ออกมามารู้อีกทีหนึ่งนู่นนอนจมกองเลือดแล้วฟังเสียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยคุณกุลริษาค่ะว่าค่ะก็เลยพากันแลนออกมาว่ามีคนตีกันก็เลยแลนออกมาแต่ว่าเห็นเป็นผัวเมียเป็นบ้านขังๆสินะคะตอนที่ได้ยินแบบไหนครับสุเมธตีกันนี่อย่างเสียสุเมธตีเมียตีเมียอย่างประมาณนี้แหละค่ะตอนแรกพี่คิดว่าสุเมธฟันเนี่ยบ่ได้คิดค่ะคิดว่านั่นกินเหล้าพากันกินเหล้าไว้รุ่นตีกันอย่างธรรมดาสินะคะเพราะว่าไว้รุ่นมันหลายนะคะแล้วพ่อพี่เรียนมาเบิ่งกับตอนนั้นเห็นสภาพเนี่ยนี่ค่ะในขณะเดียวกันที่บอกว่าขับรถไปเหยียบงูเจ้าที่นี่เรื่องจริงนะคะผู้ใหญ่บ้านหรือว่าชาวบ้านหลายคนยังพูดตรงกันเลยบอกคุณปาริชาติเนี่ยเพิ่งจะมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปสร้างศาลให้เพราะผัวเพิ่งขับรถแล้วไปเหยียบงูมาใกล้ๆกับวัดปรากฏวันเนี้ยยังไม่ทันได้ไปทำบุญอะไรมาแทงเมียซะก่อนตัวคนก่อเหตุโดนจับนะคะอยู่ที่สภ.คง